ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Nirvana Magnolia Channel นะครับวันนี้เป็นวันพุธที่2พฤศจิกายนนะครับ2565เดี๋ยวผมพาไปชมตลาดปลาสวยงามประจำวันพุธนะครับลานเล่นะครับไปรับชมกันนะครับครับมามุมแรกก็เช่นเดิมครับลานวัดสันนะครับเดี๋ยวไปสวัสดีพี่2ท่านก่อนนี่ฮะดูพี่2ท่านสวัสดีครับพี่โอจัสตินนะครับพี่วสันต์บ้านโป่งนะครับสวัสดีครับนี่นะฮะวันนี้เป็นไงบ้างครับสบายดีโอ้สบายมากครับพี่ว่าตัดผมใหม่ป่ะเนี่ยครับนี่ทรงท่านทรงวิจิตรทรงวิจิตทรงวิจิตครับทรงวิจิตอ๋อทรงวิจิตศิลป์สีทุ่มครับร้านขายรองเท้าอ๋อเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนทรงผมนะไม่ใช่เปลี่ยนรองเท้าโอเคทะลุเงินเลยนะเดี๋ยวขออัปเดตปลาหน่อยนะครับนี่ครับผมลองดูวันนี้ปลานะครับปลาเยอะครับเมื่อจ่ายเมื่อขายนะครับยังเช้าอยู่ยังเช้าอยู่ปลาไม่ตายยังเช้าอยู่ยังเช้าอยู่ครับผมน้องอาทิตย์น้องไอนะครับเช่นเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะเรามาอัปเดตปลาก่อนนะมาดูมุมแรกมุมแรกก็มีแบ็กโกสนะครับนี่ฮะถุงนึงก็มี10ตัวนะแล้วก็มีนีออนถุงนึงมี100ตัวนะนีออนนะครับแล้วก็มีเสือสมาตาสั้นสีเขียวนะแล้วก็คาร์ดินัลคลาสสิกนะถุงนึงก็มี50ตัวนะครับมังกรเงินอโลวาน่าเงินนะไซจูเนียต่อมาด้านนี้นะครับวิเชียเผือกนะครับถุงนึงมี5ตัวเนี่ยฮะเผือกตาแดงด้วยผีเสื้อเวียดนามนะอันนี้ดูดพวกเมือกตู้ได้ดีนะผีเสื้อเวียดนามแล้วก็แมวกระดงสูงนะฮะนากระดงสูงนะครับนี่ประมาณนี้นะด้านล่างก็มีนี่ครับเสือสุมาตาสีทองนะครับถุงนึงมี50ตัวนะแล้วก็ตะเพียนแก้วนี่ฮะตะเพียนแก้วนะครับแล้วก็ตะเพียนแพลตินัมนะอันนี้นะครับนี่ฮะด้านนี้ใครเอ่ยด้านนี้ขอดูใกล้ๆตัวนี้ปลาอะไรครับนี่เลมือนางนะโอเคตัวเล็กอยู่นะโอเคครับเลมือนางสีซีดอยู่นะเพราะว่าน้องตกใจตัวเล็กอยู่ด้วยต่อมาด้านนี้นะครับก็คือเป็นนีออนร้อยตัวนะนีออนปลาคลาสสิกลุ่มแม่น้ำแอมะซอนนะครับนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้อันนี้เป็นเสือพ่นน้ำนะเสือพ่นน้ำสอพ่อนอนะเสือพ่นน้ำโอเคฮะถุงนึงมี5ตัวนะนี่เสือพ่นน้ำเนี่ยเสือพ่นน้ำอย่างนี้ถุงเท่าไหร่ครับถ้าเป็นอันนี้150บาท150บาทนะโอเคกินอาหารเม็ดได้มั้ยนี้ใช่ค่ะกินอาหารเม็ดได้กันนะโอเคครับสอพ่อนอนะเสือพ่นน้ำแล้วก็มีกระดี่แดงนะถุงนึงก็มี50ตัวนะครับสมาร์ตตาลายนี่สมาร์ตตาลายขอดูตรงนี้กันใกล้นี่ฮะเห็นไหมนี่สมาร์ตตาลายนะครับแล้วก็สมาร์ตตาสีทองนั่นนี้อย่างนี้เท่าไหร่ครับ50ตัว200นะของครับอันนี้เป็นทรงธรรมดานะโอเคครับขออนุญาตนะเรียงถุงนะครับตะเพียนแก้วนี่ตาดำๆสวยๆอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะ10 180บาทนี่เป็นเมดปลามังกรได้เลยนะสวยสวยเล็บมือนางนี่ครับดูดตะไคร่น้ำได้โอเคอยู่นะนี่ถ้างี้รวมเท่าไหร่ครับถึงว่า200นะ100ตัว200โอเคครับนี่ฮะเล็บมือนางแล้วก็มีตะเพียนแพทนี่ตะเพียนแพทอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะนี่ถึง300นะสวยแพลตินัมนะตาแดงด้วยสวยมากโอเคครับบอร์เนียวบอร์เนียวนี่มีคลีบสีเหลืองด้วยใช่มันจะคล้ายคล้ายฟิงเกอร์ใช่คล้ายฟิงเกอร์แต่เขาจะมีคลีบบนสีเหลืองสวยอันนี้เท่าไหร่ครับ10ตัวถูกว่า300บาท300บาทนะครับ10ตัวโอเคครับเยี่ยมเลยครับมีปลาล่าลูกไม่มีเลยครับซิลเวอร์ทิปนี่ปลาไม้น้ำ100ตัวเท่าไหร่นี่300นะเหลืองอ๋อยนี่แหละไอ้กระดงสีแล้วก็มีฉลามหางไหม้นี่ฉลามหางไหม้โอเคฮะ
นะครับร้านมักสันบ้านโป่งนะปลาผูงที่แบบเลี้ยงตู้รวมเยอะๆเนี่ยคุ้มอยู่ปลาตองลายอันนี้400ป่ะฮะหรือ500 500นะโอเค500นะ500บาทตองลายถ้าเลี้ยงกับคนที่เชื่องนะเขาจะมาขอกินเหยื่อเนี่ยครับท็อกกิ้งนะฮะท็อกกิ้งจุดด้วยนะมีจุดอันนี้เท่าไหร่ฮะถุงละ300ค่ะ300นะครับท็อกกิ้งจุด300นี่มีกี่ตัวครับ5ตัว5ตัวโอเคครับขอบคุณครับแล้วก็มีอโลวาน่าเงินนะตัวจูเนียร์เลย200บาทเท่านั้นอันนี้ประมาณ4นิ้วได้ไหมใช่ประมาณ4นิ้ว200ครับนี่โอเคนะครับมาจากบ้านโป่งเลยนะสวยๆนะครับผีเสื้อเวียดนามหมูกระดงสูงนะหมูกระดงสูงอ่ะดูนี่ฮะหมูกระดงสูงแล้วก็มีลามิโนสครับ50ตัว50ตัวอย่างนี้เท่าไหร่เอ่ย450บาทนะหัวแดงๆหางม้าลายนะครับสวยสวยแล้วก็มีพ่นน้ำพม่านี่น่าสนนะนี่ไซส์มินิมอลไซส์จิ๋วด้วยนี่นี่ลายเขาจะแปลกๆดีนะสวยนะครับเท่าไหร่ครับอย่างนี้300นะครับโอเคครับอาจจะถูกกว่าหน่อยแล้วก็จะแพงเดี๋ยวมาข้างๆจะมีแพงโอเคครับอันนั้นลูกนี่เป็นใจพ่อแม่อ๋อนั่นใส่พ่อแม่นะนั้นไม่ใช่ปลาแก่นะคืออันนี้เอามาโชว์ดูตัวอย่างครับซื้อเล็กๆให้เป็นแบบนี้โอเคครับแต่ถ้าซื้อเล็กต้องมาซื้อใหม่นะเพราะซื้อไปก็ตายครับเอาเหรอฮะเลี้ยงไม่เคยโตแบบผมเลยอ๋อโอเคแล้วพี่โอจัสตินเลี้ยงไงให้ถึงโตดีครับเลี้ยงผู้หญิงครับเลี้ยงผู้หญิงเอาเลี้ยงผู้หญิงมี100ตัวหรือมี8หายหมดครั้งก่อนก็ฟ้องว่าอุตส่าห์กลับมาแล้วฮะติดผู้หญิงกลับมาใช่ไหมดีใจด้วยเพื่อนกลับมาโอเคโอเคครับดีใจว่าเพื่อนกลับมาฮะเหงาต้องนานบอกว่าไปกดเต่าบินกับคนเป็นกดเต่าบินที่3อาทิตย์ไปกลับมาวันนี้ก็ไปกินอีกแล้วครับเต่าบินเฮ้แต่วันนี้รีบกลับเพราะมีโทรตามอันนี้จะผิดแล้วจริงเหรอนะฮะหยอกล้อกันเข้าไปนะฮะเรื่องจริงครับวันดีวันดีพี่นายอ่ะพี่นายจริงๆนะเพราะว่านั่งอยู่ข้างในใช่ครับถ้าชื่อพี่นายพี่นอกครับถ้าอยู่นอกก็คือพี่นอกโอเคครับให้ลองข้ามมาดูสวนพนาพม่าสวยๆนี่ครับผมสวยๆเลยได้ครับเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไปดูขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวมาขายตรงนี้ได้เดี๋ยวของนี่เอาแดนของพี่วสันต์ก่อนยังเหลือตรงนี้นะโอเคอันนี้สั้นนี่ฮะสั้นอันนี้สั้นจิ๋วๆนะไม่สั้นเลยไม่ใช่หมายถึงไซส์ของพี่นะถามปลาโอเคโอเคฮะอย่าเพิ่งคิดลึกใช่นั้นไซส์มินิมอลโอเคฮะนี่อันนี้น่ารักนะโอ้เขียวจิ๋วน่ารักมากอย่างนี้เท่าไหร่ครับตัวจิ๋วๆ320บาทครับสอง32ว่า320นะโอเค320ตัว32มี10ตัวนะโอเคครับน่ารักน่ารักขอบครับยังนั่นมันยังใจเย็นฮะดีมาที่ร้านดิโอเคนี่ต่อดีกว่าอย่าไปดูอันนี้หางยาวหางยาวสมาร์ตาทองหางยาวด้วยนะครับอย่างนี้เท่าไหร่น้องไอซ์350 บาท 350ตัว3มีทั้งหมด70บาทมี5ตัวโอเค5ตัวนะครับตัว70บาทนะครับก็คูณไปขอบครับน่ารักนะมีน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้ก็สั้นนะครับสวยครับสวยอันนี้เป็นธรรมดาสั้นใช่ไหมฮะสวยนะฮะน่ารักเลยมีเยอะนะครับนี่ดูฟอร์มคมครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับพี่นี่คร่าวๆนะเนี่ยก็มีเยอะนะฮะวิเชียก็มีวิเชียบ้างนะนี่ตัวเป็นบ้างเลยครับเนี่ยบ้าง5ตัวนะถุงนึงมี5ตัวนะน้องไหว้ออกมาครับอย่างนี้เท่าไหร่ครับ5ตัว400นะครับโอเคครับนี่ฮะร้านวสันต์ขอบคุณนะพี่ประมาณนี้มาดูประมาณนี้นะครับเขียวสั้นไปแล้วนะครับตอนเปิดรายการอันนี้เป็นไซส์น่ารักนะต่อไปมาดูไฮไลท์แล้วครับนี่ฮะอันนี้แดนของใครพี่อันนี้ของพี่โอครับอ๋อแดนพี่โอนะไปข้างรถ
ปลาปลาดิ้กิ้งปลาดิ้กิ้งเป็นโรลล์โคสเตอร์เลยเขาใส่ค่อนข้างจะเกี่ยวกาดครับพี่โอ๊ะพี่โอ๊ะไม่ได้ไปหาผู้หญิงก็จะเกี่ยวกาดโอเคครับไม่ทันไงต้องพูดต้องพูดแซงบทก่อนใช่ไหมต้องแซงบทก่อนพูดไม่ทันโมโหมากแย่งซีนพูดคนเดียวเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวดูปลาเอาข่าวแล้วกันรอบนี้เหมือนประมาณพี่เขาน่าจะเตรียมมาตั้งแต่เมื่อคืนนะพี่ใช่ๆครับเตรียมบทมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วต้องบทตั้งแต่วันจันทร์ตามไม่ทันเลยบทสดด้วยเขามานั่งเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ยูทูบเบอร์มาต้องจัดร้านให้ดีเขานั่งเตรียมอยู่เขานั่งพูดบทเขาอยู่อ๋อโอเคครับฝาก11/11ด้วยเดี๋ยวใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่2สักอาทิตย์หน้านะพี่เนอะสักอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าฝากไว้ก่อนเลยครับแต่ก็เตรียมไว้ก่อนนะเข้าไปเรื่องของเก็บไว้ในตะกร้าก่อนครับครับผมเดี๋ยวมาถึงก็เก็บโค้ดช็อปได้เลยได้เก็บเข้าคาร์ดก่อนนะถึงเวลาก็โค้ดได้นะนี่สั่งครับของวัสันนี่เป็นของท็อปเกตเอดีเยี่ยมมาจากเซินเจิ้นอุ้ยไม่ของจริงนะไม่ก๊อปนะโอเคอันนี้หวังดีประสงค์ร้ายเนี่ยยังไงงงอยู่เลยตามไม่ถูกเลยตามไม่ถูกเลยตามมุกพี่ก็ไม่ทันเลยโอเคฮะมังกรเงินนะ500นะครับใช้เป็นฟุตนะนะอันนี้ใช้นี้เลยพี่โอ๊บอกนี่4นิ้วโหหางแดงด้วยนะนี่ใช้ได้ครับหางแดงทรงดีนะเหมาะสำหรับผู้ที่หัดเลี้ยงมังกรนะครับราคาจับต้องได้นะฮะสวยๆเนี่ยมังกรเงินแล้วก็มีเทวดามาร์เบิ้ลนะประมาณนี้นี่ไฮไลท์อยู่นี่อัลบิโดเพอร์เลนะ 8,888 บาทนะฮะนี่สวยด้วยอันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับพี่โอ๊ตผู้ครับตัวผู้นะนี่เอาตัวเมียมาไม่ได้ครับวัดสันเอาหมดอ๋อโอเคฮะไว้บีดนะไว้บีดเผื่อวันหนึ่งราคาขึ้นนะอันนี้ไม่แน่ไม่นอนวันนี้มา8ตัวเหลือ2แล้วครับอ๋อมา8ตัวเหลือ2ใช้นี่เขาไปเขาแล้วที่มันตายรอคุณครับเลี้ยงตายกับเค็มนี่เองเค็มไป6ตัวเค็มไป6ตัวไม่น่าปลาขายหมดดีจังไม่น่าปลาขายหมดดีจังลดแรกแจกแถมเค็มประมาณนี้นะเอาชื่อเสียงครับเน้นขายชื่อเสียงไม่เน้นกำไรเลยวันนี้ปลาใส่ลูกมีมานะรถโดนยึดไปแล้วปลาทำไมรถถึงโดนยึดพี่เอามาซื้อปลาหมดครับอ๋อโอเคฮะไม่ได้หมุนเวียนสินทรัพย์อย่างอื่นบ้างไม่ครับลูกค้าไปแล้วตายก็ซื้อต้องใช้เราเนี่ยของจริงจริงเนี่ยตกลงจริงจริงไหมไม่ละของเราจริงจริงใช่ไหมเขาไม่ยอมรับเขาโยนให้พี่อ๋อโอเคพูดไม่ถูกไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยนะโอเคตอนแรกเหมือนจะยอมรับใช่นี่ฮะไฮไลท์ถ้าก่อนนี่โหเป็นร้านนะเป็นร้านใช่ใหม่ๆนี่ใหม่ๆเป็นร้านครับยูทูบเบอร์เขาเต็มบ้านนะใช่ครับเป็นร้านเลยเนี่ยเอาไปโน่เอาไปโน่เลยครับพี่โอจัสตินก็มีปลาจัดแนวแบบญี่ปุ่นนะร้านแบบญี่ปุ่นเลยแนวจีนจีนนะฮะอีคือแนวอีคือแนวอีคือโอ้โหตายแล้วบอกแนวมูสีบอกแนวกุนจีเนี่ยขอบคุณครับเนี่ยพี่โอจะติงจริงสองท่านนี่เป็นเศรษฐีเนี่ยมาขายปลาปลอมตัวเนี่ยเหมือนมากปลอมได้เหมือนมากจริงตอนแรกก็ปลอมมาตอนนี้เป็นแล้วปลอมไปปลอมมาเป็นจริงใช่ไหมอ๋อโอเคแยงไม่ออกเลยตอนนี้เนี่ยเป็นหม่อมจริงหม่อมมาแบบแอบขายปลาเนี่ยหม่อมแหม่มหม่อมแหม่มโอเคเดี๋ยวยังไม่โชว์เลยวันนี้เนี่ยนี่ดีแล้วดีนี่ไม่ได้นี่เดี๋ยวของขึ้นพี่อย่าตีมากโอ้โหทั้งนี้ใช้ชอบใช้ลูกความรุนแรงชอบไปหาผู้หญิงอ๋อเอาอีกแล้วเขาก็ได้ครับก็ชอบตีเพื่อนพูดไม่ทันไงตีเลยต้องโทษเพื่อนไปก่อนเพราะว่าบอกว่าเพื่อนเสี้ยมากเลยทำให้ไปหาเขาเพื่อนผมไงผมก็ต้องบอกความจริงอ้าวเหรอโอ้โหพี่พีโอเขาจะคันนะพี่ตีจนคันแล้วเรียกว่าแสบดีกว่าโดนแหวนแล้วเนี่ยเนี่ยมีแหวนโอ้โหว่าแล้วทำไมทุบว่าแล้วทำไมถึงเกาคันๆแสบๆเอามาดูปลาพี่โอต่อนะฮะตะเพียนนะครับตะเพียนตาแดงสั้นนะครับก็คืออันนี้เป็นอินโดนะพี่อินโดตาแดงสั้นนะนี่600เอ้ยตอนนี้หลังสูงนะ
หลังสูงหลังยกดีนะเนี่ยแล้วก็มีเสือพม่านะครับนี่ตัวใหญ่นะ2ตัว400บาทลายสวยมากไข่แดงครับแข็งแรงดีกว่าแล้วว่าสัญญาเขาจะมีสีเหลืองๆปนด้วยนะโอเคครับนี่สวยสวยนะสวยสวยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่รอดชีวิตเหลืออยู่แรดแดงนะครับนี่ปลาแข็งแรงนะแข็งแรงเลยรอดดูวิดูวิโอหัวเราะเหนื่อยดีนะอาทิตย์นึงมาขายครั้งนึงไม่นั้นตายนะโอเคเพราะนั้นตายนี่ฮะแล้วก็ชามหางไม้สั้น450บาทนี่สั้นด้วยแล้วก็ตะเพียนหน้าแดงนะครับ5ตัว500เทวดาตันโจนี่สวยๆนะคู่ละ200เดี๋ยวให้พี่นายทำงานก่อนนะอ่ะโอเคครับมาดูตรงนี้ก็ฟาวเวอร์ฮอร์นะ120บาทราคาขายเด็กขายเด็กประถมเลยเนี่ยน่ารักมากคู่เมียพี่คู่ทั้งคู่เลยครับของพี่โอป้าจะเปียยาวเยอะนะเป็นปลาเปียยาวก็นี่380นะติดดาวด้วยพี่โอบอกว่าติดดาวโอเคอันนี้คือโอเคนะถ้าติดดาวถ้าพี่โอถ้าติดดาวนี่คือโอเคใช่ไหมโอเคสวยในสายตาผมนะลูกค้าต้องมาดูดีโอเคติดดาวลูกค้าชอบถามว่าปลาตัวไหนสวยผมก็เลยติดดาวไว้ให้อ๋อโอเคครับมีดาวบ้างมีเบอร์ตองบ้างอะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยหมกมุ่นไงเบอร์ตองรู้สึกว่าจะเรียกแบบคนซ้ายสุดใช่ไหมซ้ายสุดข้างบนอย่างนี้ป่ะเพื่อนโอเคฮะเพื่อนจะได้เลือกปลาผมเพื่อนไม่ต้องไปเลือกเบอร์ที่อื่นเบอร์ตองนี่เบอร์ตองต้องเลือกค่ำๆหน่อยถึงจะดีเปิดแสงก็ต้องไปตัดออกเปิดแสงสว่างๆหน่อยสีดีๆเหมือนปลาให้เขาแนะนำครับอ๋อโอเคให้เขาแนะนำเขาจะมีคนแนะนำอยู่โอเคฮะใช่คนที่รักผมพี่ตั้มสวยนะสวยนะอะไรนะปลาไม่ใช่คนไม่ใช่คนคนถ่ายไปสะดุ้งไงเนี่ยปลาอันนี้ครับติดดาวนะของพี่โอ๊ะจัสตินนี่อันนี้มุกเยอะนะมุกแบบเต็มหัวเลยนะเนี่ย380ไม่แพงนะถ้าสมัยก่อนเป็นหลักพันนะครับหลักพันคือฟาวฮอร์นเดี๋ยวนี้ถือว่าราคาจับต้องได้ลงเยอะนะฮะนี่150ครับเหมือนประมาณช่วยให้คนอื่นเขาคนที่รักปลาเลี้ยงได้ง่ายๆใช่ครับนะฮะให้เอาไปเลี้ยงที่บ้านบ้างที่บ้านตู้มันพอจะใส่แล้วเยอะเยอะมากโตคือเรื่องไข่ไม่ออกอ่ะว่าง่ายพอคนถ่ายเอาไปม้วนนึงไปส่งไปให้ก็แบบพอเยอะนะ80ชั้นน่ะปลาเลยล้นตึกเลยต้องเอามา80ชั้นผมไม่ขายปลาแล้วขายตึกไปแล้วตอนนี้ตึกอยู่2ชั้นแล้วน้ำท่วมสุดลงเลยพี่สุดลงชั้นสุดไป7-8ชั้นอันนี้ส่งออกไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ก็เลยต้องมาขายในราคาครับเด็กนักเรียนเลยจริงนักศึกษาแต่ก็เวิร์กอยู่ฮะก็เป็นโอกาสที่คนรักปลาจับต้องได้นะฮะเพราะราคาผันผวนนะมีขึ้นมีลงนะถ้าช่วงนี้ถูกก็รีบเก็บเลยถ้าเก็บปลาสวยๆจะจัดก็แฮงถ้าเก็บดีๆก็เป็นพันนะเป็นพันเป็นหมื่นนะฮะจับต้องได้นี่เห็นบ้างพี่โอ120เนี่ยแล้วก็มีหางไหมนี่ตอนนี้ก็สวยนะ450ชามหางไหมนะพี่โอก็จะมีนี่ครับมีดิบูด้วยนี่ดิบูแล้วก็ลูกเล่นก็เยอะนะลูกเล่นพี่โอ๊กก็จะมีพวกเทวดาได้เห็นไหมเนี่ยบอกกันเล่นจีนอย่างเงี้ยไม้น้ำตู้ไม้น้ำจัดเลยนะพี่โอ๊กเขาจะมีน้ำแปลกๆเหมือนกันนะครับดิบู50บาทเท่านั้นดิบูเลตัสเนี่ยครับปลาหมออเมริกาใต้นะแล้วก็เทวดามานาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทวดาป่านะครับมานาคาโปลูเนี่ยป่าหลังแดงยิ่งโตหลังจะยิ่งแดงนะใส่ตู้ไม้น้ำสวยมากก็คล้ายๆเอาตั้มนะครับแต่จะเล็กกว่าแต่หลังแดงสวยถ้าให้หันดีหลังก็แดงด้วยสีขึ้นเนี่ยคลาสสิกนะควรเก็บนะมานาคาโปลูเนี่ยบางช่วงพี่โอ๊กก็จะมีตัวใหญ่ตัวหลังแดงสวยมากแล้วก็มีนี่ทับโจ๊ดนี่เห็นไหมทับโจ๊ดนะปลาหมอนะนี่โจฟากัสนะครับหรือว่าเทโลส
ไซรัสอะไรประมาณเนี้ยทำโจ๊กเป็นชื่อเก่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นเฟโลนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็ไฟเออร์เมาส์นี่ไฟเออร์เมาส์ตัวบัลเลอร์เลย200เองนะแล้วก็เทวดามาเบิลนะนี่มาเบิลหินอ่อนนะนะครับทีโอจัสตินนะนี่ปลาหมอนี่ฟาวเวอร์ฮอร์น100นึงก็มี150 120เงี้ยเยอะมากมาดูกันเองเลยนะครับเนี่ย100นึงก็ใช้ได้นะนี่เห็นไหมเนี่ยมีหัวมีลายคล้ายๆตัวอักษรนะบ้านดำสวยด้วยเห็นป่ะมีมุกมีอะไรนะฮะเนี่ยพี่โอ้มาดูตรงด้านล่างนี้ก็เทวดานะฮะนี่มานาคาปลูหลังแดงนะ101มี3ตัวนะโอเค3ตัวสวยๆนี่4ตัวมี4แล้วพี่มันหายไปไหนตัวนึงอันนี้หายไปไหนตัวนึงพี่ อ๋อใช้ของไงใช้แล้วตายไงใช้กับไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เลยขายไปตัวหนึ่งจริงพี่นี่เคมกับไปแล้วโอเคเคมไปตัวหนึ่งใช่ไหมนี่อย่างนี้นี่สี่ตัวดีโอเคครับอ่ะนี่นะจริงสี่ตัวนะพ่อควรสวยกว่าไอ้ดำอ่ะนี่ฮะนี่ขึ้นเคมไปนะขึ้นลายขออนุญาตนะพี่เยี่ยมไปเลยได้ครับขออนุญาตน้องปลานะครับน้องปลาเยี่ยมปลาแล้วก็สั่นไปเลยครับโอ้ตัวนี้สวยมากโอ้โหดูดิดูความเข้มนี่ฮะอยู่พื้นขาวๆมันยังลายมันไม่ค่อยขึ้นอ่ะฮะสวยนะนี่โอ้โหเข้มเลยนะมานาคาปลูใช่ยิ่งโตยิ่งแดงด้วยราคานี้เหมือนได้ฟรีครับฟรีอ่ะจริงอ๋อถึงนี่เอาไปเลยสักนี่สวยนะสวยนี่อันนี้ก็มีนะแต่ร้านพี่โอ๋เขาฝากเราเลดเดวิลโปรโมชั่นตัวละ5บาทเลดเดวิลก็มีนะนี่เราเล่นเล่นร้านเลดเดวิลอ่ะเบาเกลินกีนี่เบาเกลินกีนเราแกเล่นกีนนี่กระดงใหญ่ดีนะพี่ใช่ครับนี่ตัวเขียวๆด้วยอมฟ้าๆหน่อยข้างนู้นมีพาราบ้าด้วยอ๋อมีพาราบ้านะโอเคอันนี้เป็นเผือกอันนี้เป็นเผือกนี่เผือกเผือกนี้เท่าไหร่พี่10ตัว300ครับ10ตัว300แล้วก็มีลิบูเลตัส50บาทเท่านั้นมาแปลกๆไปตอนเช้าเยอะอยู่พี่ดาวครับมีพาไรบ้านะโอเคพาไรบ้าจะฟ้าฟ้าสวยสวยอันนี้พาไรบ้านี่พาไรบ้าอยู่ไกลหน่อยนะนี่สวยนะพาไรบ้านี่ถุงเท่าไหร่พี่โอ๊ะ10ตัว300เหมือนกันครับ10ตัว300นะโอเคครับพาไรบ้าสวยสวยสวยแต่สวยตอนโตหน่อยนะมันจะฟ้าฟ้าแล้วก็มันเหมือนประมาณมีป้านเงินเงินนะฟ้าฟ้าป้านเงินเงินกลมๆอย่างนั้นเนี่ยใช่ใช่เป็นเป็นปั้นๆเหมือนเทวดาแก้มแหม่มครับเทวดาแก้มแหม่มนะจะมองก็เลยไม่ค่อยออกอ๋อโอเคฮะเดี๋ยวพี่โอจะเซ็นลูกเล่นเยอะอันนี้คือ SP อะไรเนี่ยถังยาวใช่ครับพกเวลนะประมาณอย่างนั้นใช่ครับประมาณนี้เป็นองโอ้ตัวใหญ่นะตัวใหญ่มากพี่ใหญ่นี่150บาทตัวใหญ่มากก็มีแบล็คนะครับแบล็คตัวดำๆเลยนะสวยๆนี่ดำทั้งตัวสวยเลยนะแบล็คอันนี้เป็นมานามานาเผือกด้วยนะพี่โอ้โหตัวนี้นะโอเคนี่มานาคาปูรูเผือก250เท่านั้นตัวเดียวตัวสุดท้ายราคานี่พิเศษมากนะปาติปาตินี่ 2,000 กว่านะใช่ครับ2,000บาทไม่ขายครับเออโคตรช็อปช็อปปี้แล้วเหลือ250สุดยอดเกือบด้วยอันนี้แท้ไม่แท้ถามไอซ์เลยครับเพราะปลามาจากไอซ์ครับ จริงป่ะเนี่ยจริงครับมาจากไอซ์ครับอ๋อว้าวกลมหน้าเลยวิดีโอขายด้วยครับขายหมดเลย10ตัวเหลือตัวเดียวใช่ตายหมดโอเคฝากด้วยนะครั บพี่สองท่านนะพี่โอจัสซี่กับพี่วัสันต์ปั้นโป่งนะเดี๋ยวขึ้นเพจกับเบอร์ให้นะครับ
ี๋ยวเดี๋ยวก็จะเย็นๆเดี๋ยวผมพึ่งเทศอันนี้ก้อนไม่มีใครซื้อเราหรอกเผื่อแค่ฝากร้านพี่ฝากดูเฉยเผื่อใครหยิบไปใช่ไม่อยากให้เราพรีเซนต์ไงไปโอเคครับขอบคุณมากครับพี่สองท่านของครับครับไปแล้วพี่หนูนี่พี่ปลาเยอะนะสวัสดีครับน้องไอซ์ครับอ่ะนี่ฮะเห็นไหมเยอะมากแค่2ร้านนี้ก็เยอะแล้วต่อมาเนี่ยของพี่โอ๋นะนี่นีโม่โค้ดนีโม่นะครับนี่โอ้โค้ดนะนี่อยู่บนขายเนี่ยเอาอันนี้ไงพี่โอ้โหตายครับอากาศครับสวยจังเลยตัวแถมตัวตายครับอันนี้เอนเตอร์เทนใหม่ต่อพี่โอ๋ฝากร้านครับอ๋อพี่โอ๋ฝากร้านนะโอเคโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นนะฮะ31/31ซื้อ1แถม1หาหมูไปตัว7บาทพอฮะพี่โอ๋ฝากร้านให้ผมดูแลพี่เอาอะไรพี่เอาอะไรเนาะนะเนี่ยใส่ไงเด็กซื้อเหรอแต่เดี๋ยวเจ้าของมาเล่นอะไรกันดิอะไรนะถามได้ไม่รู้ถามได้ถามได้นะถามได้นี่ใส่แล้วเงี้ยวอ่ะตอบได้ปลาไม่สวยปลาปลาร้านนี้ไม่ค่อยสวยอ่ะดิเจ้าของมาครับเอาไปดิหน้าการก็ไก่กันดินี่หน้าม้าคนนี้ไงเนี่ยเขาบอกครับผมมาตายแล้วโยขายของเดี๋ยวก็อีเฟียงแล้วเดี๋ยวบอกมาปวดร้านเลยฉันเนี่ยอันนี้ฮะต่อไปฮาร์ปโค้ยนะ50นี่นี่ฮะก็ประมาณนี้ครับดูสีได้ครับเลือกได้นะนี่ฮะเห็นป่ะมีหลากหลายนะครับแล้วพี่โอ๋นะนี่มาแกะสวยงามแล้วก็มีฮับมูล15บาทนะครับอันนี้เดี๋ยวดูสีนี่ก่อนออกม่วงๆอันนี้นะฮะนี่ฮะสีแดงสวยๆนะครับมันเลือกได้นั้นราคาถูกมาก15บาทเท่านั้นนะครับต่อไปเมียหม้อนะครับเมียค่อยกาซี่ก็มีนะ20เนี่ยก็เลือกได้เลยนะขอบคุณครับประมาณนี้นะร้านพี่โอ๋นะครับนี่ส่งไปเติมเลยส่งทั่วประเทศเดี๋ยวขึ้นมาพี่โอ๋นะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับเจ๊ป่วยบ้านโป่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขายดีนะครับดูโล่งๆเลยดีหน่อยค่ะใช้ได้ครับใช้ได้เอาจากมาดูครับดูนะครับก็มีน้ำผึ้งเผือกเห็นไหมนี่นั่งให้คนบ้านโป่งอยู่เลยเอาไปก่อนอันนั้น400ก็มี350ก็มีน้ำผึ้งธรรมดานะนี้ตัวใหญ่นะเนี่ยนี่นับให้เขาไว้นี่แหละน้ำผึ้งก็เยอะมากแล้วก็มีสิงอ้วนด้วยนี่สิงอ้วนเท่าไหร่บ้างคนในกระบะน่ารักนะดูเรื่องได้เลยนะนี่ครับเห็นไหมวุ้นเลยเต็มอ้วนๆ2750ครับเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งของเจ๊หมวยนะวันนี้เจ๊หมวยคึกคักมากเนี่ยอันนี้ยี่ศพไทยนะครับนี่เห็นไหมยี่ศพไทยแล้วก็มีสวายเผือกนะ100บาทเท่านั้นหลายตัวเลยน
ต่อมามีกาดำนะครับอันนี้กาดำนี่ตัวใหญ่นะมีเกล็ดสีแดงด้วยยิสกไทยตัวนี้สวยนะครับนี่หางแดงด้วยนี่ตัวนี้สวยตัวนี้สวยเลยอ่ะตัวนี้สวยอันนี้นี่แอคไห่เลยแอคไห่ส่งลังกันบ้างครับแล้วก็เจ๊หมวยปลาเยอะมากจะบังแพ็กอันนี้ขายดีนะเจ๊หมวยไปหาเต่าญี่ปุ่นก็หาได้ครับนี่นี่เห็นไหมตัว55ใช่ไหมครับใช่ค่ะ55บาทนะมี10ตัวยาสิงอ้วนน่ารักที่ถ่ายไปนะน่ารักดีต่อมามาดูด้านนี้ครับด้านนี้ปลาตะเพียนนะครับตะเพียนทองตาดำนะนี่สวยเลยนะทองอินโดตาดำเนี่ยสวยตัวนี้ก็สวยนี่ฮะซักเกอร์ตัวนี้น่ารักนะตัวนี้สั้นนะเป็นซักเกอร์ธรรมดาแต่สั้นดีเนี่ยน่ารักดีเห็นไหมน่ารักนะนะครับตะเพียนตะเพียนทองชอปปอดี้เนี่ยวันนี้เจ๊หมวยบุญดีฮะเดี๋ยวขึ้นเบอร์เจ๊หมวยให้นะครับวันนี้ขายดีมากเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับนะครับอีกมุมหนึ่งของเจ๊หมวยนะนี้คือปลาแซมบ้านะครับนี่ของเจ๊หมวยแซมบ้าปลาสวยเผือกแล้วก็มีปลาแรดดำนะนี่แรดดำหลายตัวเลยนะครับตะเพียนแพตตินัมนะฮะแล้วก็ปลาเสือสุมาตานะอันนี้เขียวๆเสือสุมาตานะอันนี้แล้วก็มีลูกปลาชโดด้วยครับนี่ลูกปลาชโดเอาไปขุนได้เลยนะลูกปลาชโดนะครับถุงนึงมี30ตัวนะแล้วก็เสือสุมาตาครับอันนี้เป็นทองอมเขียวๆอ่ะต่อมาลูกชโดนะฮะลูกชโดนะครับแล้วก็ปลาเสือเยมันครับหลายสีนะเสือสุมาตาแล้วก็ปลากระโห้ตัวเล็กนะครับไซส์เล็กนะครับประมาณนี้นะครับโฮเจ๊หมวยก็จะมียี่สกไทยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยยี่สกไทยไซส์ประมาณฟุตหนึ่งอย่างเงี้ยสวยๆหางแดงๆเจ้าแตงไทยนะยี่สกไทยมีรูปปลาช่อนงูเห่าด้วยเนี่ยนี่ไม่ธรรมดาช่อนงูเห่านะเนี่ยช่อนงูเห่าไทยนะเจ๊หมวยก็มีนะปลากายนี่เยอะเลยปลากายนะครับช่อนงูเห่าลูกปลาบึกก็มีนะเนี่ยปลาบึกถุงนึง10ตัวนะเจ๊หมวยไม่ธรรมดานะเจ๊หมวยสวัสดีครับฝากด้วยครับร้านเจ๊หมวยนะไปมุมต่อไปครับครับสวัสดีครับพี่ต้อยนี่วันนี้เล่นเกมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะเพลินดีเพลินดีใช่ครับคิดใช้ความคิดระหว่างรอพี่ต้อยก็จะมีตะภาคใบไม้นะครับ2ตัว150บาทนะแล้วก็ปลาขยงข้ามลายนะครับ2ตัว80เดี๋ยวดูขยงนะขออนุญาตนะพี่ต้อยขยงข้ามลายใช่ไหมข้างลายโอเคข้างลายนะครับนี่ขยงข้างลาย80บาทเท่านั้นก็ตระกูลปลากรดอ่ะนะแล้วก็ปลาไข่อ่องนะครับนี่ไข่อ่อง3ตัว200
แล้วก็ปลาตามบินนะนี่ปลาตามบินนะ200เนื้อตามบินปลาดุกมูลดุกมูลก็200บาทนะเนื้อดุกมูลปลาหมูแดงก็มีนะนี่150บาทเท่านั้นปลาปีกไก่ก็มีนะครับนี่ปีกไก่สี่หนวดนะมีปลาปีกไก่สี่หนวดเป็นงี้ตัวละ350บาทปีกไก่แล้วก็มีปลาเขี้ยวนะครับปลาเขี้ยว650บาทมีปลาเขี้ยวปลาไข่อองใหญ่นะ200ปลากระหัวเสียมนะครับนี่150บาทปลากระหัวเสียมปลาปีกไก่นะนี้ปลาเขาขาวเป็นงี้นะนี่เขาขาวมันจะมีเขาดำอีกประเภทนึงนะอันนี้เขาขาวปลาเขาขาวอันนี้เนื้อปลาขาวๆปลาหมูฟ้านี่ปลาแม่น้ำไทยนะหมูฟ้าหมูฟ้านะตัวอ้วนใหญ่ดิปลากดเหลืองทะเลนะอันนี้แล้วก็มีปลากดขาวด้วยนี่กดขาว350ลองดูที่ถุงใหญ่แล้วเนี่ยกดขาวเนื้อกดขาวด้านนี้ปลาน้ำเงินนะครับ700บาทถุงใหญ่ปลาตองลาย450นะปลาโจกแดงนะครับ 3,000 บาทนี่ถุงใหญ่โจกแดงแล้วก็ปลาเวียงชมพูนะครับประมาณ 2,500 นะราคาเห็นแป๊บเยอะมากปลาหลดก็มีนะครับ100บาทปลากระทิงลาย100นะฮะดูกระทิงลายใกล้ๆนี่กระทิงลายปลาตามิน200มีตามินปลาแคขี้หมูนะครับ100บาทนี่แคขี้หมูกดหัวเสียมนะฮะแล้วก็ปลาแดงนี่ปลาแดง3ตัว200นะปลาแดงปลาหมูแดงนะครับอันนี้หมูแดง100นะปลาแป๊บควายนะแป๊บนะแป๊บควายนะครับแป๊บควายนี่แป๊บควาย50บาทดีใจได้เจอตัวจริงครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับติดตามให้ตลอดเลยสวัสดีน้องสวัสดีครับน่ารักมากเลยวันนี้มาดูปลาอะไรครับดีใจได้เจอดูทุกอย่างอะครับอ๋อครับผมวันนี้กลายเป็นเปลี่ยนเลี้ยงไอ้นี่ละเลี้ยงผู้หญิงแทนที่จะเลี้ยงปลาอันนี้เปลืองกับปลาอีกนะพี่อะไรนะผู้หญิงที่เปลืองกับปลานะขายด้วยแหละแม่โอ้จริงหล่อจริงอ่ะโอ้ขอบคุณมากครับพี่ใจที่ได้เจอครับผมครับครับทำสะดวกนะครับครับผมผมครับเดี๋ยวพี่ต้อยก็เล่นเกมยินดีด้วยครับพี่ครับเอฟซีมาทักทายโอเคครับของพี่ต้อยก็มีปลาตรงนี้น่าสนใจนะนี่มามุมนี้ดีกว่าปลาแคยักษ์ปลาแคยักษ์เนี่ยปลาแคยักษ์อันนี้แคอะไรนะพี่ต้อยแคบัวแคบัวนะครับแคบัวแคบัว350นี่ลาย8นี่นะครับ
แล้วก็มีแคยักษ์เนี่ยน่าสนใจมากเก็บใครชอบเก็บของแปลกๆเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้ครับแคยักษ์นะครับ450บาทนะนี่ตัวบัลเลอร์เลยสวยนะเดี๋ยวเก็บถุงให้พี่ต้อยนะครับพี่ต้อยมีปลาแปลกเยอะอันนี้ปลาอะไรครับพี่ต้อยปลากดขาวส่วนอันนี้คือปลากดขาวนะครับนี่ปลากดขาวเดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่ต้อยให้นะครับสวัสดีครับไปมุมต่อไปครับแล้วก็ร้านปลาของพี่ผู้ใหญ่นะครับพี่ผู้ใหญ่บ้านโป่งนะนี่ปลาสั้นนะนี่ตะเพียนทองสั้นนะแล้วก็ตะเพียนทองไทยสั้นนี่450บาทเนี่ยนี่ถุงนึงนะอันนี้500อันนี้ยี่สกสั้นนะครับเป็นตาซีนอนนะตาเป็นฝ้าข้างนึงนะ 2,500 บาทยี่สกสั้นนี่ฮะยี่สกไทยนะนี้800เนี่ย150อันนี้500นะนี่อันนี้300นะนี้300นี่โหดูกดตัวนี้300 250นะตัวนี้กดดำนะครับสวยมากเนี่ยกดดำเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับขอเบอร์ติดต่อร้านไผ่ด้วยครับปลาสั้นนะครับ063ครับครับ648ครับ3304ครับครับครับขอบคุณครับครับครับนี่ฮะทางร้านก็จะมีพี่ผู้ใหญ่มานั่งเฝ้าอย่างเงี้ยนะจำไว้ร้านเล่ถ้าปลาสั้นมาหาพี่ผู้ใหญ่เลยเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับร้านเนสครับสวัสดีครับน้องเนสสวัสดีครับอัปเดตปลาหน่อยนะครับนี่ครับมาดูนะฮะก็จะมีนีออนนะนี่นีออน50นะ50ตัวนะครับอย่างละ50ตัวนีออนดูใกล้ๆกันนะอันนี้ถุงมัวๆนะสวยๆ50ตัวนี่กี่บาทครับน้องเนส250นะ250บาทนะ50ตัวโอเคครับ250วันนี้นีออนเยอะนะแล้วก็มีปลาแพะนี่มารานิสเทียสนะครับมารานิสเทียสถุงนึงมี5ตัวนะนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวดูมุมนี้กันมารานิสเทียสนี่ตัวกี่ถุงเท่าไหร่ฮะ600นะโอเคครับถูกครับแล้วก็มีแพะวงเดือนนะครับอันนี้ค่อยเห็นชัดหน่อยนะถุงนี้5ตัวคูณ90บาทไปนะแพวงเดือนเดโบนีออนนี่เดโบนีออนนะนี้แล้วก็กระดี่นางฟ้าสั้นก็มีนะครับนี่ครับโคงโกเผือกก็มีนะนี่5ตัวคูณ70บาทไปเนี่ยโคงโกเผือกโคงโกธรรมดาก็มีนะแล้วก็นีออนเขียวนี่นะฮะ30ตัว400บาทนี่ฮะเรนโบว์นีออนก็มีนะครับเรนโบว์นีออน
แบ็คแฟนทอมอันนี้นะนี่30ตัว400บาทแล้วก็บูเอ็มโพเลอร์นะบูเอ็มโพเลอร์แล้วก็ตะเพียนเมกอนบาร์นะครับนี่10ตัวก็คูณ30ไปนะครับถุงก็300นะครับประมาณนี้นะแล้วก็แบ็คโกสครับนี่เรนโบว์นีออนมีสั้นด้วยนะครับดูสั้นต่อมาถุงนี้ครับเรนโบว์นีออนสั้นนะแล้วก็สมาร์ตาสั้นนะลาบิโนฮอกกิ้งจุดนะนี่ฮอกกิ้งจุดนะนี่ฮอกกิ้งจุดเสือพ่นน้ำพม่าอันนี้แล้วก็อโลวาน่าครับแล้วก็คาลซ่านะโอเคช่อนพม่านี่สวยเลยนะฟ้ามีลายส้มๆแดงๆอันนี้เป็นบูพาวเชอร์ใช่ไหมเป็นบูเป็นธรรมดานะโอเคครับสวยนะพวกอ๋อพวกหูลายที่เขาเรียกว่าหูลายนะตัวนึงครับอันนี้เป็นตัวธรรมดาใช่ไหมหูลายโอเคตัวจริงหล่อมากๆเลยครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับอันนี้ฮะแล้วก็เทวดาบัลแกเรียนนะนี่บัลแกเรียนบาวแกเรียนนะฮะเทวดาคาวก็มีเทวดาไทเกอร์ก็มีนะฮะมีคาวผู้ไทเกอร์มาดูไทเกอร์เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะพี่เมย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีนะพี่ดีค่ะวันนี้ต้นเดือนค่ะขายดีนะโล่งเลยฮะทุกความว่าเช่นกันนะผมเตรียมโล่งทั้งคู่เลยปลาแบ่งๆเยอะมีแต่ถุงมีแต่เชือกเหลือแต่เชือกอ่ะดูร้านพี่เมย์ก่อนนี่ฮะถุงเดียวค่ะถุงเดียวครับอันนั้นผมขึ้นเบอร์พี่เมย์เลยกันนะสั้นๆวันนี้โอเคครับถุงเดียวดูของพี่พรนะนี่เอสคอนดิโดเอสคอนดิโดนะครับ620บาทนี่เขียวเขียวฟ้าฟ้าสวยมากอันนี้ก็เป็นไฮบริดนะคะไฮบริดก็คือ150บาทแล้วก็ไฮบริด450นะตัวนี้ไฮบริด350นะนี้นี่ไฮบริดนะพี่พรก็จะมีพวกอาหารปลาด้วยนะนี่แล้วก็ด้านนี้นะก็เป็นปลาหมอไฮบริดนะนี่ฮะไฮบริดโอเคครับพี่พรก็จะมีนี่พวกไม้ด่างบอนสีนะฮะนี่ฮะมีด้วยนะราคาตามนี้เลยเดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่พรด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับวันนี้เกลี้ยงพัดแคดีฟาร์มสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับอัพเดตปลาวันนี้ขายดีนะครับนะจากพัดหางยาวอันนี้ถุงเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ120เท่านั้นเองนะถุงนี้นะ120ถูกมากเลยอ๋อถ้าขาวดำคู่นี้150นะ
โอเคครับอุ้ยกอยี่ถูกมากเลยครับถูกมากเลยนะเรา20เท่านั้นน่ะโอ้นี่ฮะแล้วก็มีปลาทองนะ60บาทหลายตัวมากอาหารปลาก็มีนะครับปลาคาร์ฟเกรด A กิโลละ150บาทนี่ไม่ได้ไม่เก็บแล้วไปทำแพ็คเกจเป็นร้อยอ๋อครับเสียค่าแพ็คเกจเสียค่าแพ็คเกจอีกอันนี้เราทำเองใช่ไหมเราซื้อมากินเองค่ะเพราะว่าถ้าแต่คนที่เขาซื้อไปแล้วเขาไปทำแพ็คเกจสวยๆอย่างเงี้ยก็ราคาก็เพิ่มอีกใช่เป็นค่าเป็นแพ็คเกจจิ้งใช่ของเรากินเองตักออกมาจะถูกอ๋อโอเคก็จะถูกลงนะโอเคครับก็ซื้ออาหารปลาเนี้ยถูกลงนะนี่สั่งได้ไงเกรด A คุณค่าสูงนะแล้วก็มีเทวดานี่ไซส์อันนี้หัวแดงๆเรียกว่า3สีเทวดา3สีนะฮะอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับถุงนี้300ตัว6ครับผมถุงนึงมีถ้าเยอะอย่างงี้ประมาณกี่ตัว50ตัวนะตัวละ6บาทคูณเข้าไปก็ถุงละ300300บาทนะครับ50ตัว6บาทคูณไปขอบคุณครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะจากพัดเคดีฟาร์มครับเดี๋ยวขึ้นเพจให้ครับครับผมอันนั้นอะไรเอ่ยบลูเป็นบลูนะเดี๋ยวไปดูบลูหน่อยฮะอย่างนี้ถุงเท่าไหร่ครับอันนี้ตัวละ8บาทหรือ400ตัวละ8บาทนะโอเคมี50ตัวโอเคก็นะฮะนี่ถุงละ400นะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมาปลาทองสวยงามนะครับร้านพี่ไก่ปลาทองนั้นนี่สวยมากโหดูสิ่งตัวใหญ่อย่างนี้ประมาณ400บาทป่ะครับ400บาทนะครับโอเคนี่เยอะมากเนี่ยตัวใหญ่ๆงั้นเลยนะนะครับเยอะปลาสิงใหญ่ๆไซส์ใหญ่เยอะมากเนี่ยนะสวยๆนะอันนี้ก็3สีนะออดา3สีสิงใหญ่ๆเยอะนะครับร้านนี้พี่ไก่นะปลาทองแล้วก็ออนดานะนะครับเยอะมากมีออนดาดำก็มีนะตัวย่อมย่อมเดี๋ยวขึ้นเบอร์นะครับพี่ไก่ปลาทองนะจะไปมุมต่อไปนะครับต่อมามาดูมุมนี้อะไรก็คือไม้ปลอมกับหินจริงนะติดประดับตู้ปลานะสวยๆอันนี้ก็คือไม้จริงนะครับเอาไปประดับตู้ปลานะต่อมาครับร้านพี่ปองปลาแปลกนะวันนี้เจ้าตัวไม่อยู่ก็จะมีเสือพ่นน้ำนะครับสั้นนะครับ900บาทแล้วก็มีกระมงปรับน้ำสนิทแล้วกินอาหารเม็ดด้วยนะ750บาทนะครับราคาแล้วก็มีเอาตั้มสวยนำนะเป็นเทวดานะครับ700บาทตัวนี้น่าเก็บนะสวยนะเนี่ยสวยมีแล้วเกิดตาแดงสั้นด้วยนะ700บาทนะครับแล้วก็มีปลาเป้าฟาก้านะ400นะฟาก้าแล้วก็มีฉาบหางไม้สั้นนะครับถุงละ300บาทมี2ตัวนะฉาบหางไม้สั้นนะครับนี่ปลาบูแจ็คก็มีนะครับบูแจ็คเดมซี่ปลาหมอนะ2ตัว250บาท
น้องไหวไวไหมไหวไวอยู่อันนี้ครับเสือต้อลายคู่อินโดนะครับ900บาทมีสวยๆเข้มๆเนื้อสีเหลืองนะแล้วก็ตันโจเป็นจิรินนะครับช็อตบอดี้ด้วยสวยนะนี่900บาทก็ครับสั้นนะครับ450บาทตอนนี้และแดงอินโดนะครับซุปเปอร์เลสแดงจริงๆนะ850บาทแล้วก็สวายเผือกสั้นนะครับนี่นี่ฮะนะครับท่านก็เยอะนะพี่ปองนี่นะครับอ้วนๆหน้าเอ็ดดี้ก็มีนะตัวนี้หน้าเอ็ดดี้อันนี้ครับสั้นครับสั้นแพลตินัมสวยนะ750ดูหน้าเอ็ดดี้นะหน้าเอ็ดดี้850บาทนี่หน้าแปลกดีนะน้องน่ารักดี850บาทนะเอาความแปลกไปเลยนี่ตัวนี้ไปมุมต่อไปนะครับอลาสก้าสั้นด้วยครับ900บาทนี่สวยๆนะสีทองสวยมาก900นะสีทองอาจจะไปมุมต่อไปนะครับร้านไฟปลาสวยงามนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายปลานะครับมาดูครับมุมแรกเลยนะครับนี่อันนี้ก็หมูฟ้านะนี่ปลาหมูฟ้าแล้วก็มีหอยเจดีเผือกนะครับอันนี้แล้วก็หอยแอปเปิ้ลนะด้านนี้คือหอยเข่านะครับตัวเล็กต่อมาบิชเชียเผือกนะครับแล้วก็ซักเกอร์เผือกนะครับฮอกกิ้งแล้วก็อันนี้ L นะ L 165เผือกนะครับแล้วก็น้ำผึ้งเผือกปลาแรกนะครับดูด้านนี้ก่อนอันนี้แดงอินโดครับแดงอินโดนะหางแดงโตขึ้นมาสวยนะแล้วก็หมูกระดองสูงนะครับแล้วก็มีนกแก้วแพลตินัมนะอันนี้เวียงน้ำเงินป่ะฮะพวงชมพูนะโอเคพวงชมพูนะนี้พวงชมพูนะครับแล้วก็มีทักเกอร์นะแล้วก็มีน้ำผึ้งธรรมดานะครับปลากระโฮหมูฟ้าออสการ์เผือกนะออสการ์ทองปนลายเสืออันนี้แล้วก็นี่เผือกเรดเทลเรดเทลไทเกอร์ชมอนโนสครับแล้วก็บิเชียวิเชียไทเกอร์นะฮะอันนี้ช่อนงูเห่าป่ะครับใช่ค่ะช่อนงูเห่าปลากายเผือกอันนี้ดูกายเผือกสวยๆอันนี้ถูกเท่าไหร่ครับ500นะโอเคครับ3ตัวนะครับ500แล้วก็มีตะเพียนแพลตินัมตัวเล็กมากตะเพียนแพลตินัมนะครับอันนี้อะไรครับนี่ LDA 016ครับ LDA 016นะครับผมครับ LDA 016ปลากายจิ๋วมากอันนี้ฉลาดเผือกครับปลาฉลาดเผือกนะโอ้สุดยอดเลยจิ๋วมากเลยฮะอันนี้เท่าไหร่ครับปลาฉลาดเผือก400นะมีอยู่ประมาณ5ตัวนะครับปลาฉลาดนะครับไม่ใช่ปลากายโอเคครับฉลาดเผือกแล้วก็บิเชียจุดนะนี้บิเชียเผือกแล้วก็บิเชียทองบิเชียอะไรบ้างตัวนี้ไงครับจิ๋วๆ L144 นะครับสีดำนะแล้วก็ทะเบียนแพทนะฮะ
โอเคที่ไฮไลท์ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมปลาแล่นเที่ยวแม่น้ำโขงอันนี้เท่าไหร่ฮะ850นะผมครับจะมีอัพอ่ะเหรอที่สวยสวยนะโอเคอันนี้เหลือสุดท้ายแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วครับอีกเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปอีกมุมนึงนะฮะอีกมุมนึงอันนี้ก็จะเป็นปลาตะโกนครับตัวใหญ่เลยแล้วก็เป็นปลาพวงชมพูนะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านเฟย์นะครับปลาสวยงามเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับสวัสดีครับฟาร์มนะครับน้องนุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับนะมุมเผยมุมเผยมาดูนะดูสวยงามนี่ฮะปลาทองสวยงามเช่นเดิมนะสิงนะสวยๆนะได้สีทองค่ะนะครับไม่มีลายลูกวัวแน่นอนอันนี้ไงเอ่ยอันนี้เป็นสิงลายลูกวัวค่ะขาวดำลายลูกวัวนะครับขาวดำตัว400นะสวยมากมาเก็บดูอ๋อสวยมากนะ400มาเลยนี่หลายตัวนะคะครับผมครับอันนี้ด้วยใช่ไหมฮะลูกวัวนะไม่ใช่ไอ้เขาเรียกว่าคีรินเลยป่ะอ๋อคือคิรินอยู่ฝั่งนี้โอเคครับอันนี้ลูกวัวนะครับคิรินอยู่นี้นี่ครับคิรินโอเคครับคิรินสวยนะสวยเลยครับพี่โอ้เนี่ยสวยมากเนี่ยสามสีเรือหยอกฟาร์มเนี่ยสุดยอดอันนี้ห้าสีนะฮะสวยมากนี่ถือว่าแพนด้าไหมอย่างนี้แพนด้าเลยนะครับโอเคครับและนี่3สีสวยมากตัวแดงตัวดำตัวแดงตัวดำ200บาทเท่านั้นเองไงที่นี่ปลาทองสวยเยอะนะครับดูคร่าวๆนะครับเยอะมากเนี่ย3สีเนี้ยนี่ฮะสิงก็สวยสีแปลกๆอ้วนกลมนะคะอ้วนกลมเลยอันนี้ถือว่าลายลูกวัวเหมือนกันป่ะฮะใช่อันนี้ลายลูกวัวเลยโอเคครับลูกวัวนี่ครับออนดาอันนี้3 4นะอันนี้เป็นแพนด้าค่ะพี่เป็นขาดำอ๋อโอเคเห็นแดงๆนิดนึงโอเคฮะนี่ฮะโอ้สวยมากนี่ก็แพนด้านะอันนี้ป้อมๆนะตัวน่ารักมากมีหัวอันนี้เป็นแพนด้าเนี่ยสิงตามิดก็มีนะสิงไทยสยามสิงสยามนี่ครับสีสวยเยอะมาก5สีก็สวยเนี่ยอันนี้คือ5สีเลยค่ะพี่5สีสวยมากลายไทเกอร์ครับดูลายเสือดีนี่ไทเกอร์เนี่ยไทเกอร์โอเคครับโอ้สวยนี่ครับเยอะมากอันนี้จะเป็นคิรินเลยค่ะเนี่ยคิรินสวยๆนะเข้มๆเลยเนี่ยเข้มๆเลยนะ600บาทเหมือนตัวนี้ฮะน่ารักเลยนะครับเข้มเลยครับโอ้สวยมากเขาจะมีความเป็นเกล็ดความถี่ละเอียดสูงนะฮะเนี่ยอย่างตัวนี้โหนี่ก็คิรินป่ะฮะใช่ค่ะโหน่ารักมากเนี่ยฮะโหดูตัวนี้ดิอ้วนๆเนี่ยน่ารักนะครับก็2ตัว500เองสายปลาทองควรมาเลยนะนี่3 4ก็สวยเดี๋ยวดูอีกฝั่งของเรียวหยอกฟาร์มนะครับเนื้อสวยๆเยอะมากให้ความสนใจเยอะมากเดี๋ยวขึ้นเบอร์นิวยอร์กฟาร์มนะครับคนมุงเต็มเลยเดี๋ยวไปมุงต่อไปนะครับเอฟฟาร์มนะครับของเจนุ้ยกับพี่สันนะนี่นะวันนี้คนมุงเยอะมากก็ดูปลานี่วีน้ำเงินนะครับนี่แล้วก็วีทองนั่นนี้สวยๆนะ100บาทพี่นุ้ยสวัสดีครับ
วุ่นอยู่เลยนะพี่นุ้ยอ่านี่ฮะสวยๆนะเนื้อปลาสวยงามเยอะมากก็มีริบูเนี่ยริบู180นะครับวันนี้ริบูเยอะเหมือนกันเยอะมากนี่เห็นไหม NS Farm คนมุงเต็มเลยนะครับอ่ะก็ดูคร่าวๆกันนะเพราะว่าพี่นุ้ยวุ่นอยู่นะเดี๋ยวรีบถ่ายแล้วก็มีกล้วยเผือกนะนี่กล้วยเหลืองนี่นะครับเยอะมากอันนี้วีรวมนะครับลูกค้ายกสวยมากอีกด้านหนึ่งนะนะครับมาวี5สีอันนี้โลมา5สีนะครับอ่ะอันนี้เป็นโลมา5สีเดี๋ยวให้สแกนเหรอแล้วก็วีน้ำเงินนะครับอันนี้บูดอลฟินใช่ไหมพี่ใช่ใช่บูดอลฟินตัวเล็กนะอ่างครับโอ้วันนี้ขายดีนะคนเยอะมากแล้วก็มี5สีนะนี่ตัวนี้ไงนะพี่ไอ้วีเหลืองครับวีเหลืองอ่ะครับได้โอเคครับแล้วต้นนี้ไงฮะนี่มาวีแดงมาวีแดงอ่ะโอเคครับโอเคนะฉันรวมเหลือถึงเดียวนี่หรอที่เขาวีถั่วนี่ครับวีน้ำเงินสวยๆนะอยู่ด้านล่างวีน้ำเงินอ่ะดูวีน้ำเงินกันเนี่ยสวยมากเข้มๆเลยเอาหูเหรอฮะไม่ได้เลยราคาสวยที่ฟังโอเคครับฝากด้วยครับ NS Farm ขึ้นเพจครับบ๊ายบายวันนี้วุ่นมากขายดีโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนะครับเยอะแยะเลยนะฮะนะครับอันนี้ก็ไซส์ใหญ่เลยนะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านของน้องมุกนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตปลากันนะครับอันนี้ก็นกแก้วบูไทเกอร์นะ5ตัว100ปลากระแห่นะนี้ตัว50บาทอันนี้เป็นบูแจ็คนะครับ2ตัว150นะตัวนี้เดมาสั้นนะเดมาสั้น50บาทโอเคฮะแล้วก็ปลาสอดนะด้านในนี่เซลฟินนะโอเคมาดูนกแก้วบูไทเกอร์เยอะมากบูแจ็คช่วงนี้บูแจ็คเยอะมากแล้วก็เป็นปลาสวายนะ5ตัว50บาทแล้วก็ปลาสวายดำนะฮะปักเป้าจุดใหญ่นะ10ตัว100ปักกระแห1ตัว50นะเซรุ่มทองก็มีนี่เซรุ่มทองนะครับ2ตัว150บาทนะครับ2ตัว150บาทนะเซรุ่มทองแล้วก็เดมาสั้น50บาทนะเดมาสั้นก็เยอะนะครับนี่ปลาคุณลี่ใหญ่50ตัว200ปลาทองก็มีครับ1ตัว20บาทเท่านั้นอันนี้6ตัวนะ50เป็นลูกเลยนะแพะเขียว5ตัว50ซิลหางแดง50ตัว60บาทนะครับอันนี้ไปใส่ตัวไม้น้ำได้นะปลาซิลและซิลข้างกว่านด้วย50ตัว120นะครับเยอะมากจิ้งจกเขียวก็มีนะ40ตัว120บาทเนทโนสก็มีออสการ์มีนะฮะหอยหมวกก็มีนะครับเยอะมากเดี๋ยวขึ้นเบอร์นะครับน้องมุกนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมานะครับป้าป้าหันุยุ่งฟาร์มสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะหันุยุ่งเจ้าดั้งเดิมนะครับนครปฐมนะนะครับมีเยอะมาก
ลากหลายสีสันเลยนะเลือกกันมองกันตาลายนะสวยเยอะนะครับนี่ตัวผู้สวยๆอันนี้เป็นผู้ซานตาคลอสป่ะฮะใช่ค่ะซานตาคลอสค่ะอันนี้ตัวเมียนะเดี๋ยวเพิ่งนะคะพี่เมียซานตาคลอสค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปมุมน้องเบลบ้างนะครับคุณครับน้องเบลกำลังขายลูกค้าต่างชาติสวัสดีครับน้องเบลสวัสดีครับนี่ก็มาดูมุมนี้ก่อนนะเป็นบอลลูนหางบ่วงนะครับก็จะมีพวกไพรกับพวกสีทองนะแล้วก็มีบอลลูนดำแพลตินัมก็สีทองนะครับหางบ่วงเช่นกันแล้วก็มีตัวเด็กนะหางพัดนี่น่ารักมากแล้วก็มีเซลฟินนะครับกระสอบเซลฟินสวยมากนี่ฮะแล้วก็มีนี่นะพวกไก่โกะนะฮะนี่ฮะแล้วก็มีปลาสอดยักษ์นะด้านนี้แล้วก็มีแพทเทนัมนะครับสอดแพทเทนัมใหญ่ๆก็หานกยูงนะอันนี้หูช้างโมเสกนะฮะตัวผู้แล้วก็หูช้างโมเสกตัวเมียแล้วก็หูช้างไรเทลแพนด้าคอสตัวผู้นะฮะแล้วก็มีพอลพ่อนะอ่ะพอลพ่ออยู่นี้นะสวยๆเยอะมากด้านนี้เป็นพอลพ่อใช่มั้ยฮะอันนั้นมอสโกบูมอสโกบูโอ้สวยมากเข้มมากมอสโกบูอันนี้มอสโกกีนะครับอันนี้ก็คือมอสโกที่เป็นสีเขียวนะอันนี้ก็สีฟ้านะครับฟ้าอมม่วงเข้มๆตัวนี้ไงครับผมไวท์สีขาวนะโอเคตัวผู้ตัวเมียปนกันเดี๋ยวขึ้นเพจกับเบอร์นะครับของน้องเบลนะโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับลูกค้าต่างชาติชอบกัปปี้นะไปมุมต่อไปครับครับดันสวัสดีครับพี่ทองสวัสดีครับพี่สิงห์อ้วนนะสวัสดีครับอัปเดตตาหมอเหมือนเดิมนะเนี่ยกำฟ้าสวยๆนะนี่ไหมไทยแล้วสวยๆเราถามราคาพี่ติ๋อ้วนเลยแถวๆนี้ตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้350ครับ350นะครับสวยมากแล้วไหมไทยครับพี่ไหมไทยไหมไทยตัวละ300นี่สวยๆนะนี่ตัวนี้สวยเนี่ยอันนี้ก็กำฟ้านะเดี๋ยวดูอีกแถวนึงแถวกลางนะนี่แถวกลางนี่เท่าไหร่บ้างพี่ติ๋วอ้วนอันนี้250ครับทั้งแถวเลย250ทั้งแถวนะดูฟอร์มตัวนี้ก็สีสวยดีนะอันนี้กำฟ้าป่ะครับครับ F1 นะโอเคครับนะพี่ติ๋วอ้วนปลาหมอสวยเยอะราคาไม่แรงด้วยนะเนี่ยดูอย่างตัวในขออนุญาตนะพี่เชียงว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอะไรนะครับน่าจะเอาทายเป็นคอเวอร์อันนี้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ร้อยเดียวครับร้อยเดียวเท่านั้นโอ้สวยนะเกินคุ้มเลยอ่ะพี่ถืออ้วนก็จะมีหลากหลายมีด้านนี้ด้วยด้านนี้เท่าไหร่มั้งครับพี่250ครับแล้วก็ตัวสุดท้าย350อันนี้250นะแล้วก็ตัวสุดท้าย350ตัวนี้ปลาแดงหนึ่งขั้นหัวระเบิดเป็นกำฟ้าหมดเลยนะพี่ไม่ครับตัวฟาวเวอร์อ๋อโอเคครับสุดท้ายฟาวเวอร์นะตัวนี้อันนี้350ฟาวเวอร์หัวระเบิดตัวเล็กแล้วก็ที่เหลือเป็นกำฟ้านะกำฟ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะนี่เดี๋ยวขึ้นเบอร์กับเพจพี่ติ๋วอ้วนนะโอเคขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับนะครับบรรยากาศร้านเล่นะครับวันพุธที่2นะครับพุธศุกร์ยน2565นะเยอะมากคนเดินเยอะมากครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับบ๊ายบาย